ก็แพ้4ครั้งจอมห้าวจากเมืองโองครับเพชรเอกบ้านไร่มนทา6ปีนะครับห่างกันเพชรเอกนี่อ่อนกว่าครับส่วนสูงก็เป็นเพชรเอกนะครับที่สูงกว่า5เซนติเมตรครับเดี๋ยวมาดูว่าเม็กซิกันจะอันตรายสมชื่อหรือเปล่าครับส่วนเพชรเอกเองครับระยะหลังๆก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับพัฒนาในเรื่องของอาวุธที่หลากหลายแล้วก็ความอึดทนทานส่วนฮอเก้คาสโตครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเม็กซิกันนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของกีฬาการต่อสู้แล้วนะครับมันจะเป็นมวยสากลที่มีนักมวยระดับตำนานมากมายครับหรือว่า MMA นี่ก็ระดับแชมป์เยอะครับแล้วมวยไทยนี่อาจจะยังต้องควานหาซูเปอร์สตาร์อยู่ครับดูสัดส่วนตรงนี้ครับเพชรเอกนี่เหนือกว่าชัดเจนครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่อันคงเจียมครับตัวแทนจากค่ายเอกรุ๊ปครับวันนี้ก็พาฮอเก้คาสโตครับมาชกนี่ก็โหรุ่นพี่ของเราครับต้องบอกเป็นจอมมวยเลยทีเดียวครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับเพชรเอกใส่โยกพุ่มพันม่วงครับเอาครับทุกอย่างพร้อมครับเตรียมรับชมความมันกันหลังจากนี้ก็ยังมีคู่ของธงชัยครับแล้วก็ดาวแพร่ครับคู่ที่6และคู่ที่7รอแฟนมัวอยู่นะครับนะครับยกแรกสาดความมันกันต่อครับนี่ครับแม่ซ้ายไปก่อนแล้วครับเพชรเอกเจอหุ้มซ้ายเหมือนกันนะครับโอ้ดูเม็กซิกันนี่หมัดเด็ดเลยครับไอ้นู่นอย่างนี้นี่ไม่ถึงแชมป์ WBA รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับใหญ่อย่างนี้ครับดูเข้าไปนี่ครับต่อยหมัดดูครับโอ้ยใส่กันน้ำน้ำเนื้อเนื้อทั้งคู่เลยครับแค่วงในก็จริงแต่ว่าจังหวะเด้งนี่แหมได้ใจความเหลือเกินครับเตะขวาครับเม็กซิกันอันตรายครับจากค่ายเอ็มเอ็กซ์ทุกคนนะครับลูกศิษย์ของเสียเรียมลูกศิษย์ของเสียต๋องครับต่างชาติเยอะเลยครับเด็กทุกคนดูจังหวะการกาดนี่คือน่าจะบ็อกซิ่งครับมวยสากลมาเลยครับวันนี้คือมวยไทยครับเน้นความหลากหลายแหมฮุกซ้ายนี่ก็มาแล้วครับเม็กซิกันอันตรายโอ้โหแหมซ้ายหนักๆอย่างนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้หนักจริงครับดูหุ่นนี่นึกถึงฮุนดีแอสครับโอ้โหเอาครับเจอลูกคมไปก่อนแล้วครับเอามีขวาคืนมาเม็กซิกันเม็กซิโกนี่เรื่องของมวยสากลเรื่องของหมัดนี่เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะรายนี้ก็แหมจ้องตาคำเหม็งเลยครับนี่ครับเตะต่อยซ้ายเตะซ้ายครับไม่ใช่งานง่ายของเพชรเอกบ้านไร่มนฐานแน่นอนเอามีแกว่งครับฮอเก้คาสโตโดนเข้าไปโอ้หล่นแล้วครับแม่นับไหมครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับเจอก้านคอไปครับกำลังจะบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแต่ถ้าจะไม่ใช่งานยากก็ครับ ดูเขาก็มีความเก่าอยู่นะครับพยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับเอาครับยังเป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่ฮะการขอโดนอีกแล้วครับแม่เมาครับฮอเก้คาสโตโอ้ยขนาดเตะติดกาดนั่นน่ะโอ้แต่ความแรงนะครับเมาแล้วครับโอ้แต่ละแข้งของเพชรเอกยังเอาครับสู้จานมานี่ครับมาครับเตะซ้ายโอ้ยศอกกลับเตะซ้ายแหมโชว์เลยครับเพชรเอกครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เอาครับอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับแม้ว่าจะได้ไป2นับแล้วโอเคกัสโอ้โหแม่โดนสอบกลับอีกเอาด้วยฮุกซ้ายดีครับแต่ว่าฮุกอื่นๆนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวเรียบร้อยครับหมัดนี้นี่ตาลอยไปเลยครับเม็กซิกันอันตรายโอ้โหเกือบแพ้แล้วก็เกือบชนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นนักชกจากเม็กซิโกครับที่หล่นลงไปครับแล้วก็ชัยชนะเป็นของนักชกจากราชบุรีครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาเพชรเอกต้นก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับมีโดนเหมือนกันแต่หลังจากนั้นครับนี่ครับตายแล้วก็ซัดซะแบบนี้เลยครับดูจังหวะนี้ครับเตะติดเท้าแข็งก็จริงนะครับแต่ว่าเอียงเลยครับความแรงครับลูกครูจังหวะบินตีเด้งตีเนี่ยโอ้โหได้น้ำได้เนื้อแล้วครับจังหวะเขาหมัดซ้ายมานี่ไงเซเหมือนกันครับเ
เซเหมือนกันครับแหมต้องจับเชือกไว้เลยอ่ะพอลุกขึ้นมาได้ครับเอาคือสมัยเอ้ยสาสมแก่ใจเลยทีเดียวเชียวทบต้นทบดอกทบทั้งต้นทบทั้งดอกครับดูครับล่อเอาส่วนซักส่วนส่วนซักโซเซไปเหมือนกันเลยครับโซซักโซเซเหมือนกันเลยครับดูครับสอกอีกทีนึงครับเพชรเอกโอ้ดูครับแม่หัวปักไปเลยครับแล้วจังหวะนี้กระโดดเข้ามาครับแม่ไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปลือยด้วยนะครับมาทั้งเข่าแล้วครับสอกกลับด้วยครับพีรันม้วนแผ่นดินโชว์ซะเลยโชว์ซะเลยเตะอีกทีครับเขาต่อยมาดีครับสายหน้าแลบลิ้นเข้าหาครับสวมวิญญาณของจอซัวนี่ครับเต็มครับแม่ดูเพชรเอกครับซ้ายและขวาครับโอ้ส่งแล้วด้านโอเคคาสโตครับเรียบร้อยไปเลยครับนี่นี่หนักแรงครับเพชรเอกเป็นอีกหนึ่งไฟครับที่ต่อยได้ประทับใจแฟนและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเอกราชบุรีก็เป็นเพชรเอกนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูธงชัยปะทะกับนักชกจากอุซเบกิสถาน